เปิดบ้านกลางนาน้ำระพีพัฒน์ไม่คิดให้เล่นละครเพราะเหตุผลเดียวเลือกทิ้งชื่อเสียงมาแต่งภรรยาลูกเศรษฐีเปิดบ้านกลางนาน้ำระพีพัฒน์สอนลูกทั้งสองติดดินไม่คิดให้เล่นละครเพราะเหตุผลเดียวหันกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ฟาร์มไก่ชนและทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแถมยังได้สร้างบ้านหลังงามแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านเกิดจังหวัดนครนายกที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลรวมทั้งยังสอนให้ลูกๆทั้งสองคนอย่างลูกชายน้องโอเชียนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงควายเผือกที่ซื้อมาหลักล้านและยังสอนให้ลูกสาวน้องมารีนเลี้ยงไก่ให้อาหารไก่ครอบครัวใช้ชีวิตติดดินสุดๆน้ำระพีพัฒน์ก็ได้โพสต์ภาพลูกชายน้องโอเชียนกำลังนำหญ้าไปให้ควายเป็นการฝึกสอนลูกชายให้รู้จักทำงานด้วยวิถีชีวิตแบบบ้านๆลูกสาวเลี้ยงไก่ลูกชายเลี้ยงควายโอเชียนตัดหญ้าให้ควายกินเองเฉียบสวัสดีเช้าวันทำงานทุกท่านครับลูกชายเกี่ยวหญ้าลูกชายอย่างน้องโอเชียนกล้าขึ้นแล้วก็พอเขาเห็นใน YouTube ช่องต่างๆเห็นพี่คนโน้นคนนี้มารีวิวก็อยากจะทำบ้างก็เลยให้เขารีวิวของเล่นเองตั้งแต่3ขวบกว่าก็ทำได้ก็สนับสนุนให้เขากล้าแสดงออกตอนนี้ก็กล้าแล้วแต่จะให้เล่นละครอยู่กับคนหมู่มากคงต้องมีความรับผิดชอบและมีวินัยกลัวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กองด้วยเลยให้เรียนและให้หาตัวเองไปก่อนคงยังไม่อยากให้เล่นละครหวั่นจะเหนื่อยเกินไปเพราะทั้งเรียนและทำงานไปด้วยส่วนครอบครัวอยากอยู่กับธรรมชาติและอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดโดยลูกทั้งสองคนอย่างน้องโอเชียนและน้องมารีนก็ชอบเพราะมีกิจกรรมภายในฟาร์มให้ทำมองว่าสมัยนี้เด็กต้องเล่นมือถือหรือเล่นโซเชียลเยอะแต่ในฟาร์มมีกิจกรรมที่ได้ทำด้วยกันอย่างเวลาลูกชายมาจากโรงเรียนก็ไปทำกิจกรรมเช่นเอาหญ้าไปให้ควายลูกสาวก็ปั่นจักรยานเป็นสิ่งดีนอกจากจะให้ก้มหน้าอย่างเดียวเล่นกับโทรศัพท์ภรรยาอย่างมินตราเจ้าตัวนั้นมีดีกรีเป็นถึงนางงามเลยทีเดียวและยังมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะมากๆเรียกได้ว่าเป็นคุณหนูเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วยซึ่งบ้านของเธอมีกิจการใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่